เราอยู่กันที่โคกหนองนาธรรมมาฆ่ามาสารคามครับพี่น้องครับนี่อุ้ยบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าครับพี่น้องครับนี่คือแปลงข้าวของไก่ทองคำ89นะครับหลังจากที่ทำการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำแล้วก็ฮอร์โมนในการแก้ไขปัญหาเรื่องอากาศที่หนาวครับพี่น้องครับพี่น้องแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของข้าวออกนะครับแล้วก็เพิ่มการเจริญเติบโตครับผมอย่างคลิปที่เฮียอุดนะครับเพิ่นได้ว่าจะไปแล้วนะครับแล้วก็เพิ่นก็ใส่โดนในการฉีดพ่นผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้ยงามคักปันยังคักพี่น้องครับนี่เอาบาดนี้มาเบิ่งอีกจักแปลง2แปลงครับพี่น้องครับนี่สำหรับด้านนี้ก็เขียวเหมือนกันครับพี่น้องครับนี่มาเอาข้ามห้องเหนียงมาจักหน่อยไก่ทองคำ80ครับพี่น้องครับผลปรากฏว่าปุ้ยเบิ่งในบาดนี้งามคักปันยังเอาทีมงานเฮาแพ่นกล้องไปทั้งพุ่นบุ่นน่ะบาดที่โตแรกๆบ่เกิดบ่งอกเนาะแต่ว่าหลังจากทำการฉีดพ่นไปผลปรากฏว่าเป็นไงครับผมนี่คือไก่ทองคำ80นะครับอยู่ข้างๆกันครับพี่น้องครับเนี่ยนั่นก็คือข้าวกอขอ95ครับพี่น้องครับเนี่ยหรือว่าดกเจ้าพญาครับผลปรากฏว่าอุ้ยหลังจากที่ได้ปุ๋ยน้ำแล้วก็ฮอร์โมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับเนี่ยกอขอ95หรือว่าดกเจ้าพญาครับผมผลปรากฏว่าป๊าดสั้นสังหลังเลยทีเดียวนะครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายที่เคารพรักครับผมหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมาแล้วครับผมจากช่อง YouTube นะครับ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy Garden เกษตร Channel ครับเราอยู่กันที่โคกหนองนาธรรมมาฆ่ามาสารคามครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าครับพี่น้องครับนี่ฝนปรากฏว่าทั้งหนาวทั้งเย็นแล้วก็ทั้งลมครับพี่น้องครับนี่เนาะก็เลยได้เข้านะครับที่บ้านไปนะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาฝนปรากฏตอนนี้เอ้าอยากให้พี่น้องฟังไปนะครับเมื่อเบิ่งกันตอนนี้นี่คือแปลงข้าวของไก่ทองคํา89นะครับหลังจากที่ทําการฉีดพ่นปุ๋ยน้ําแล้วก็ฮอร์โมนในการแก้ไขปัญหาเรื่องอากาศที่หนาวครับพี่น้องครับพี่น้องแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของข้าวออกนะครับแล้วก็เพิ่มการเจริญเติบโตครับผมอย่างคลิปที่เฮียอุดนะครับเพิ่นได้ว่าจะไปแล้วนะครับแล้วก็เพิ่นก็ใส่โดนในการฉีดพ่นผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้ยงามคักปันยังคักเรื่องอากาศที่หนาวนะครับแล้วก็ลมแรงแบบนี้นะครับไม่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยนะครับนี่คือแปลงของไก่ทองคํา89ครับพี่น้องครับพี่น้องเอาบาดนี้มาเบิ่งอีกจักแปลง2แปลงครับพี่น้องครับนี่ไก่ทองคํา80ก็ไม่แพ้กับไก่ทองคํา89ครับพี่น้องครับผลปรากฏว่าปุ้ยเบิ่งในบาดนี้งามคักปันยังเอาทีมงานเฮาแพ่นกล้องไปทั้งพุ่นบุ่นน่ะบาดที่โตแรกๆบ่เกิดบ่งอกเนาะแต่ว่าหลังจากทําการฉีดพ่นไปผลปรากฏว่าเบิ่งในครับผมนี่สั้นสังหลังเลยทีเดียวครับผมนี่คือไก่ทองคํา80เอาครับพี่น้องครับนี่หลังจากที่เฮาเบิ่งนะครับไก่ทองคํา89นะครับแล้วก็ไก่ทองคํา80เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ข้างๆกันครับพี่น้องครับนี่นั่นก็คือข้าวกอขอ95ครับพี่น้องครับนี่หรือว่าดกเจ้าพญาครับผลปรากฏว่าอุ้ยหลังจากที่ได้ปุ๋ยน้ําแล้วก็ฮอร์โมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่กอขอ95หรือว่าดกเจ้าพญาครับผมผลปรากฏว่าป๊าดสั้นสังหลังเลยทีเดียวนะครับผมนี่พี่น้องมาเบิ่งกันใกล้ๆเอาทีมงานเนาะแย่งกล้องไม่พี่น้องนะครับได้เบิ่งกันนะครับพันธุ์ใหม่ล่าสุดครับผมรับรองสายพันธุ์จากกรมการข้าว4สายพันธุ์ล่าสุดเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่งขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรแชนแนลพร้อมลาผ้าจากพี่น้องของไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมอุ้ยขาดพี่น้องครับหลังจากทำการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำแล้วก็ฮอร์โมนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วงามคักปันหยังครับ